อเมริกาใต้เป็นดินแดนที่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพเช่นมีภูเขาที่มีแนวต่อเนื่องกันยาวที่สุดในโลกมีที่ราบลุ่มที่ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นที่กว้างขวางที่สุดในโลกขณะที่ดินแดนบางส่วนมีอากาศแห้งแล้งมากนอกจากนี้ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ยังมีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติและการดำเนินชีวิตทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของอาณาจักรอินคาซึ่งเป็นชาวอินเดียนเผ่าหนึ่งอาณาจักรนี้มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร์เปรูโบลิเวียและทางตอนเหนือของชิลีในพุทธศักราช2075อาณาจักรอินคาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตซีกโลกใต้โดยมีเส้นศูนย์สูตรและเส้นทรอปิกออฟแคปริคอนลากผ่านจึงเป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อนและเขตอบอุ่นเหมาะแก่การดำรงชีวิตทำให้เป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นแห่งหนึ่งของโลกแต่เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของประชากรทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่อยู่ติดกับทวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นทวีปที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านที่ตั้งและขนาดระหว่างลัตติจูดที่12องศาถึง56องศาใต้และระหว่างลองจิจูดที่34องศาถึง81องศามีพื้นที่ประมาณ 17.8 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจากทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกาเหนือโดยมีความยาววัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 7,240 กิโลเมตรและมีความกว้างวัดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกประมาณ 5,180 กิโลเมตรอาณาเขตติดต่อทิศเหนือสุดทะเลแคริบเบียนทิศตะวันออกสุดมหาสมุทรแอตแลนติกทิศใต้ติดต่อกับช่องแคบมาเจลลันทิศตะวันตกสุดมหาสมุทรแปซิฟิกและโคคอปานามาในประเทศปานามาลักษณะภูมิประเทศเขตเทือกเขาตะวันตกมีเทือกเขาแอนดีทอดเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแนวเทือกเขานี้มีความยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตรนับเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกมียอดเขาที่สูงที่สุดชื่ออะคองคากัวในประเทศอาร์เจนตินาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโคอยู่ทางตอนเหนือสุดมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแอนดีสไหลผ่านที่ราบในเขตประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลาลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยอุรุกวัยอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้ำอเมซอนในเขตประเทศปารากวัยอุรุกวัยและอาร์เจนตินาบริเวณที่แม่น้ำทั้ง3ไหลมาบรรจบกันมีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่เรียกว่าริโอเดลาพาตาที่ราบลุ่มแม่น้ำอเมซอนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ใหญ่และมีปริมาณน้ำมากที่สุดของโลกยาวเป็นอันดับ2รองจากแม่น้ำไนเป็นแม่น้ำที่ได้รับน้ำจากหลายสาขาที่มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแอนดีสที่ราบสูงกิอานาและที่ราบสูงบาซินและไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในเขตประเทศบาซินเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกที่ราบสูงกิอานาอยู่ในเขตประเทศเวเนซุเอลาเฟนเกียนาซูรินาเมกายอาน่าและภาคเหนือของประเทศบาซินที่ราบสูงบาซินอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีป
ในเขตประเทศบราซิลระหว่างลุ่มแม่น้ำอเมซอนกับลุ่มแม่น้ำปารานาและปารากวัยเป็นที่ราบสูงที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่ราบสูงโตกราโซอยู่ทางตะวันตกของที่ราบสูงบราซิลในเขตประเทศบราซิลและโบลิเวียที่ราบสูงปาตาโกเนียเป็นที่ราบสูงเชิงเขาเอนดีสอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาลักษณะภูมิอากาศปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศที่ตั้งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตละติจูดต่ำดังนั้นเกือบทุกประเทศอยู่ในเขตร้อนยกเว้นอุรุกวัยอาร์เจนตินาชิลีที่อยู่ในเขตละติจูดกลางหรืออยู่ในเขตอบอุ่นลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาแอนดีสวางตัวอยู่แนวเหนือใต้ขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นกำแพงขวางกั้นความชื้นและลมประจำที่พัดจากทะเลทำให้ดินแดนภายในทวีปบางบริเวณมีอากาศแห้งแล้งลมประจำพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้อยู่ในเขตลมสงบบริเวณศูนย์สูตรและเขตอิทธิพลของลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือและลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชายฝั่งตะวันออกของทวีปมีฝนตกชุกกระแสน้ำเย็นเวสต์วินไหลมาจากแถบขั้วโลกผ่านเลียบชายฝั่งตะวันตกจากของทวีปอเมริกาใต้คือชายฝั่งทะเลของประเทศชิลีและเปรูเรียกว่ากระแสน้ำเย็นคัมโบนหรือกระแสน้ำเย็นเปรูทำให้ชายฝั่งด้านนี้ในฤดูร้อนไม่ร้อนมากนักทางด้านตะวันออกมีกระแสน้ำอุ่นบราซิลและกระแสน้ำเย็นฟอกแลนไหลผ่านเขตภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นลักษณะอากาศเป็นเขตที่มีอากาศร้อนและชุ่มชื้นตลอดปีโดยเป็นฝนที่เกิดจากการพัดพาความร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย27องศาเซลเซียสปริมาณฝนประมาณ 2,000 มิลลิเมตรต่อปีพบในบริเวณเขตศูนย์สูตรแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนและชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าดิบเมืองร้อนหรือป่าดิบศูนย์สูตรเรียกว่าป่าเซนวาสประกอบด้วยไม้ขนาดใหญ่ปะปนกันอย่างหนาทึบเช่นต้นไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่พวกไม้เลื้อยอย่างเถาวัลย์มีเฟิร์นขึ้นปกคลุมอยู่เบื้องล่างเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันน่าลักษณะอากาศมีฤดูแล้งสลับให้เห็นเด่นชัดอยู่บ้างฝนส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อนมีลักษณะคล้ายอากาศส่วนใหญ่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอุณหภูมิของอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์สูงคือประมาณ27องศาเซลเซียสพบในบริเวณทางเหนือและทางใต้ของลุ่มแม่น้ำอเมซอนพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นลักษณะป่ากึ่งผัดใบสลับกับทุ่งหญ้ากว้างขวางมากลักษณะเหมือนทุ่งหญ้าสวันน่าในแอฟริกาซึ่งทุ่งหญ้านี้จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเรียกว่าทุ่งหญ้ายาโนสในเขตลุ่มแม่น้ำโอริโนโคประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลาส่วนทุ่งหญ้าใต้เส้นศูนย์สูตรจะมีขนาดเล็กเรียกว่าทุ่งหญ้าแคมโปสในประเทศบราซิลเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายลักษณะอากาศเป็นทุ่งหญ้าที่มีความแห้งแล้งมากแห่งหนึ่งของโลกอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมากปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ50มิลลิเมตรต่อปีพบในบริเวณตอนใต้ของเปรูและภาคเหนือของชิลีมีทะเลทรายเขตร้อนที่ชื่อว่าอาตากาม่าในประเทศชิลีพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยและทนความแห้งแล้งได้ดีเช่นพุ่มไม้เล็ก
กระบองเพชรเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสเตปลักษณะอากาศฝนตกน้อยเช่นเดียวกับเขตที่3โดยฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นฤดูร้อนมีอากาศร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ18องศาเซลเซียสปริมาณฝนเฉลี่ย50มิลลิเมตรต่อปีพบในบริเวณทุ่งหญ้าปาตาโกเนียทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นแบบทุ่งหญ้าแต่เป็นหญ้าขนาดสั้นๆไม่ค่อยหนาแน่นนักเรียกว่าสเตปเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะอากาศในฤดูร้อนเขตนี้จะอยู่ใต้อิทธิพลของแนวความกดอากาศสูงหรือในแนวลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ไม่มีฝนตกในฤดูร้อนแต่ฤดูหนาวจะมีฝนตกและร้อนแห้งแล้งฤดูร้อนอากาศแจ่มใสมีแสงแดดมากพบในบริเวณตอนกลางของประเทศชิลีที่เป็นชายฝั่งตะวันตกไม่กว้างขวางมากนักพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่ได้แก่ไม้โอ๊กหรือไม้ที่มีเปลือกหนามีรากลึกหรือต้นไม้ที่มีใบเป็นมันแบบต้นมะกอกวอลนัทเซลนัทมะเดื่อและพืชพันธุ์ที่เรียกว่าเชปาเรนที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดีเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นลักษณะอากาศมีฝนปานกลางประมาณ 750-1,500 มิลลิเมตรต่อปีส่วนมากฝนจะตกในฤดูร้อนฤดูหนาวไม่หนาวมากและไม่ยาวนานอุณหภูมิระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อนไม่แตกต่างกันมากนักพบในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ครอบคลุมประเทศอุรุกวัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาตอนใต้ของประเทศบราซิลและปารากวัยพืชพันธุ์ธรรมชาติเขตประมาณฝนมากจะเป็นทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำปศุสัตว์เช่นทุ่งหญ้ากัญชาโก้ในประเทศอาร์เจนตินาปารากวัยไม้สำคัญในเขตนี้ได้แก่บารานาไพและต้นเคบราโซเขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกลักษณะอากาศมีอากาศอบอุ่นในฤดูร้อนฤดูหนาวอากาศหนาวจัดฝนตกตลอดปีโดยมากมักตกในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วงปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 5,000 มิลลิเมตรต่อปีพบในบริเวณพื้นที่ของประเทศชิลีลงมาทางใต้และตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นไม้ผัดใบไม้มักจะมีขนาดใหญ่เช่นต้นแอสบีซิกเมอร์โอ๊กเป็นต้นเขตภูมิอากาศแบบที่สูงลักษณะอากาศอุณหภูมิจะแตกต่างกันตามระดับความสูงโดยอุณหภูมิจะลดลง1องศาเซลเซียสทุกๆ180เมตรพบในบริเวณพื้นที่บริเวณภูเขาและที่สูงในเทือกเขาแอนดีสพืชพันธุ์ธรรมชาติจะแตกต่างกันตามระดับชั้นความสูงถ้าเป็นที่ราบความชื้นน้อยจะเป็นแบบทุ่งหญ้าถ้าเป็นที่สูงมีความชื้นสูงและอากาศหนาวเย็นก็จะเป็นไม้สนต่างทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้ของอเมริกาใต้เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งทวีปโดยเฉพาะในเขตแม่น้ำอเมซอนและสาขามีลักษณะเป็นป่าดงดิบหรือป่าเซลวัตเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นสูงขึ้นอยู่อย่างหนาทึบครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของทวีปต้นไม้ที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้ได้แก่ปารานาไพซีดาบีทมะฮอกกานีและไม้เนื้อแข็งต่างๆ
สัตว์ในธรรมชาติทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีทรัพยากรสัตว์ป่าอยู่มากมายซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองที่สำคัญได้แก่ยามาอัลปาก้ากัวนาโคจะมีอย่างชุกชุมในเขตลุ่มแม่น้ำอเมซอนไม่ว่าจะเป็นจระเข้ปาปิรัญญางูชนิดต่างๆเสือดาวนกนานาพันธุ์ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่ค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆเสมอเนื่องจากเป็นบริเวณที่ทุรกันดารไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยจึงค่อนข้างมีอยู่อย่างชุกชุมทรัพยากรพลังงานน้ำมันปิโตรเลียมทวีปอเมริกาใต้จะมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของทวีปโดยเฉพาะในเขตประเทศเวเนซุเอลาและพื้นที่บางส่วนของเปรูโบลิเวียและชิลีพลังงานน้ำถึงแม้จะเป็นทวีปที่มีแม่น้ำหลายสายแต่การพัฒนาเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำยังมีน้อยจะมีอยู่อย่างจำกัดในบางบริเวณเท่านั้นเช่นในเขตลุ่มแม่น้ำปารานาในประเทศบราซิลพลังงานทดแทนผลิตขึ้นมาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียมคือเอทานอลหรือแก๊สโซฮอนซึ่งผลิตจากอ้อยประเทศที่ผลิตแก๊สโซฮอนได้มากคือบราซิลทรัพยากรแร่ธาตุทวีปอเมริกาใต้มีแหล่งแร่ธาตุอย่างมหาศาลและหลายบริเวณยังไม่มีการสำรวจเช่นบริเวณเทือกเขาแอนดีสหรือตอนกลางของป่าเซลวาดแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญจะอยู่ตอนบนของทวีปชายฝั่งตะวันออกและทางภาคตะวันตกตั้งแต่ประเทศเปรูโบลิเวียลงมาถึงชิลีทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญได้แก่น้ำมันปิโตรเลียมเหล็กตะกั่วทองคำทองแดงเงินสังกะสีบ็อกไซด์เพชรและสินแร่อโลหะต่างๆได้แก่โครเมียมแมงกานีสและนิกเกิล